สวัสดีครับก็ผมก็รู้จักในนามแปะไก่นครปฐมนะครับแล้วก็นี่เป็นหลานชายผมนะฮะชื่อร้านอาจิเล่ก็คือความหมายแปลว่าขี้ผึ้งครับเป็นภาษาฝรั่งเศสก็สถานที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะถ้ามาจากเส้นทางบ้านโป่งนะครับก็ก่อนเลี้ยวเข้าแยกมาลายแมนนะฮะจะสังเกตง่ายๆเลยครับตรงตีนสะพานจะมีป้ายของโรงแรมพบรักนะฮะแล้วก็จะมีป้ายเราอยู่เลี้ยวเข้ามานะครับถ้าเกิดมาจากเส้นสุพรรณนะครับเลี้ยวขวามายึดป้ายนะครับกรมที่ดินนะครับเลี้ยวเข้าป้ายกรมที่ดินถนนลำมะยาเข้ามานะครับตามทางมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอโรงเรียนลำมะยาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะตรงป้ายโรงแรมพบรักนะฮะร้านเรานะครับจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับในโซนส่วนของร้านกาแฟนะครับก็จะมีเป็นที่นั่งเป็นแอร์นะฮะแล้วก็มีที่นั่งรับประทานอาหารนะครับสำหรับครอบครัวจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับระดับ 4-50 คนในร้านนะครับแล้วด้านนอกนะครับจะมีเป็นห้องประชุมนะหรือว่าห้องจัดเลี้ยงแชร์ที่ไว้บริการทุกท่านสำหรับประมาณ 30-40 หนึ่งห้องแล้วก็ประมาณ 20-20 กว่านะฮะในอีกหนึ่งห้องส่วนด้านหน้าเป็นลานดนตรีสดนะฮะเป็นโอเพ่นนะฮะเป็นโอเพ่นแอร์นะครับเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วฟังเสียงเพลงเบาๆแล้วประทานอาหารนะสำหรับชีวิตที่มากับครอบครัวนะฮะแล้วก็มีลูกมีหลานแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะครับส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะเปิดเป็นเขาเรียกว่าลานเบียร์นะครับช่วงของฤดูฝนนะฮะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับเราอยากให้ทุกท่านนะครับมาใช้บริการกันนะฮะรับรองครับบริการบรรยากาศที่นี่รับรองถูกใจทุกท่านแน่นอนนะฮะเราอยากให้มาชิมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาทานอาหารกันที่อร่อยนะครับบรรยากาศแบบธรรมชาติเขาเรียกว่ามุมดนตรีในสวนก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาใช้บริการกันแล้วก็ติดตามเรานะฮะตามเพจเลยฮะอาติเล่คาเฟ่นะครับมีส่วนลดสุดพิเศษสำหรับการกดไลค์กดแชร์เพจร้านครับเบอร์โทรติดต่อร้าน0983239566ทางร้านก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมคนนครปฐมครับเราทางร้านเราก็มีส่วนร่วมนะฮะในการกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่นะฮะแล้วก็อาจจะมีในอนาคตอยากถ้าเกิดมีใครเข้ามาขอเราก็อยากจะมอบโอกาสให้พวกบรรดาเด็กด้อยโอกาสหรือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะฮะแล้วก็รวมถึงการกุศลต่างๆนะครับตอนนี้นะครับในกีฬาฟุตบอลของจังหวัดนครปฐมเรานะฮะจาก D3 ไป D2 นะฮะก็เรียกว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ก็ร่วมแสดงความดีใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นักเตะแล้วก็ทีมโค้ชทุกท่านนะครับรวมถึงผู้จัดการเราขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจทุกท่านนะครับเช่นกันครับก็ขอใจช่วยทีมนครปฐมยูไนเต็ดอีกส่วนหนึ่งก็คือป่าสงนะครับที่ได้มาหาเรามาแนะนำร้านเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านมาใช้บริการแล้วก็ติดตามร้านเราไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการใช้บริการกันต่างๆที่ทุกท่านต้องการเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับจากอาซิเล่คาเฟ่จากใจครับขอบคุณครับ